แล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นไม่ให้หลุดออกจากกระดาษแผ่นนั้นแล้วเขาก็เอาไปติดไว้ตามที่ที่เขาให้ติดได้อะคนพอเขาสนใจเราก็บอกข้อความว่าฉันรับจ้างฉันรับจุงหมานะอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาเบอร์โทรเราแล้วเขาก็โทรติดต่อแต่ป้าทำไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างบางคนเจ้าของเขาให้ไปจุงตอนเวลานี้เวลานั้นถ้าเราไม่ว่างเราก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากทำนะคะอยากทำอันนี้ค่ะไอ้นี่อีกแล้วนี่ไงนี่ไงต้นนั้นน่ะที่ป้าสงสัยว่ามันคืออาซามิไหมเนี่ยที่น้องๆเรียกหวายฝรั่งน่ะเนี่ยค่ะมันมาเกิดอยู่ริมนี้นี่คือต้นที่สองที่ป้าเจอส่วนต้นที่สามอยู่ฝั่งนู้นเมื่อแวงนกนี่มันเยอะจริงๆใบเนี้ยแล้วดูเผินๆมันเหมือนใบกะเพรานะเหมือนใบกะเพราค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้ป้าพูดว่ามันเหมือนนี่ทำไมมันไม่ใช่ผักขมนะทำไมมันไม่เป็นผักขมแดงนู่นน่ะมันเป็นมะแว้งนกเจ็บใจจริงๆนี่อีกแล้วค่ะนี่อีกแล้วถ้าป้าจะทำคลิปเก็บผักกาดอันนี้นะป้าจะได้เต็มถุงเลยเพราะตรงดูตรงจุดนี้สิมันเยอะมากแล้วอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะดูสิไม่ได้พามาตรงนี้2วันมั้งเขาบานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเนี่ยค่ะบานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ยังมีดอกตุ้มๆยังมีดอกตุ้มๆอยู่นะเพราะเหลือเกินเสียงของเจ้าโรบินค่ะนี่อีกแล้วนี่ไงต้นนั้นน่ะต้นที่ว่าอาซามิน่ะอาจจะจำชื่อผิดนี่ก่อนจะลงมาท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกทำไมไม่มีญี่ปุ่นผ่านมาบ้างเพราะว่าขนาดชื่ออาซามิเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะไม่มีญี่ปุ่นผ่านมาตอนนี้นะจะได้ถามนี่ดูผักกาดเนี่ยค่ะผักกาดนั่นน่ะแต่ป้าจะเรียกว่าลิ้นปี่ฝรั่งเพราะใบมันเหมือนลิ้นปี่จริงๆอ่ะลิ้นปี่บางคนถ้าภาคกลางจะเรียกว่าหูปลาช่อนใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้ป้าต้องขอโทษถ้าพูดผิดป้าชอบกินมากตอนเด็กๆเนี่ยแม่ไม่ต้องบอกเลยว่ากินผักนะลูกแม่ไม่ต้องบอกเลยอยู่ในภาษาอีสานเอิ้นว่าผ้าเข่าอยู่ในผ้าเข่าเนี่ยมันก็สิมีแกงมีแจวแล้วก็ฮางเถือกับมีปนยังหน่อยจะมีแนวกินอยู่3แนว3อย่างในผ้าเข่าแล้วก็สิมีผักแทรกอยู่สิมีผักแทรกอยู่ระวังถ้วยอ่ะค่ะก็นั่งกินตะวาพอของป้าเอ็มเนี่ยเพิ่นต้องกินผู้เดียวแม่จะต้องแยกผ้าเข่านะคะพอกินผู้เดียวมันก็จะมีผักนั่นผักนี่แม่บ่เคยบอกลูกต้องกินผักจังซั่นจังซี่บ่เคยบอกเนี่ยค่ะพอเห็นเรากินยิบกินไปเองคันมันแซ่บถูกใจกะมักลิ้นปีเนี่ยลิ้นปีทางอีสานน่ะใบมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันหอมชวนกินน่ะป้าจะโตมากับกบเขียดแล้วก็ปลาลิ้นปีน่ะเวลาแม่ทําป่นไม่ว่าจะเป็นป่นปลาอะไรก็ตามป่นกบป่นเขียดกินกับลิ้นปี่เนี่ยมันเข้ากันมากๆเป็นลิ้นปี่อีสานพอมาเห็นนะในเมืองนี้มาเห็นลิ้นปี่นะโอ้โหดีใจมากเลยบอกอุ้ยลิ้นปี่ที่ไหนได้กลิ่นมันไม่เหมือนก็อย่างที่บอกผักชนิดนึงที่มันเหมือนผักแพรวอ่ะมันเหมือนมากดีใจมากแต่มันนี่ไงมันอยู่นี่โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้ยพูดผิดเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไอ้ที่ว่าเหมือนผักแพรวน่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวขากลับป้าจะทำคลิปเก็บผักลิ้นปี่ฝรั่งป้าก็ยังให้ชื่อเขาว่าลิ้นปี่ฝรั่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษลืมจริงๆอุ้ยเพราะจริงๆเลยเจ้าโรบิน